นะคะและตัวแทนหน่วยงาน3 2 1วิ่งไปก่อนเลยได้ไม่ต้องรอหนูเรากำลังจะไปต่อนะทุกคนไม่รู้จะได้แค่ไหนนะงานหัดใหญ่21นะคะจุดเปิดตัวอยู่ข้างหลังเราเรากำลังจะไปฝากของแล้วค่ะตรงนี้นะโอเควันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงแผนการวิ่งเลยนะคะว่าจะวิ่งยังไงเนาะวันนี้เพราะว่าอะไรนะไม่คาดหวังไม่กดดันจริงๆแล้ววันนี้เราก็มีทาร์เก็ตกันนิดนึงนะคะก็คือจะคุม PS 450เนาะคุม PS 450เอาให้รอดตรวจนะคะทุกคนไม่ได้คาดหวังเยอะนะคะวันนี้นะอยากจบให้ต่ำกว่า 1cc นะเพราะว่าเดี๋ยวโกโปรแบตหมดนะคะทุกคนทาร์เก็ตเราคือตามโกโปรนะโอเคค่ะเดี๋ยวอ้อมกับพี่มินเข้าไปพักของก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันค่ะวันนี้กันค่ะที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้ให้เกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดอยากให้ทุกท่านวิ่งอย่างสนุกสนานและปลอดภัยนะคะขอบพระคุณและยินดีต้อนรับนักวิ่งอีกครั้งหนึ่งจากงานหัดใหญ่21อีกครั้งนะครับแล้วก็เห็นนักวิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ก่อนสตาร์ทก็เห็นรอยยิ้มของทุกคนนะใกล้ๆผมนี่โอ้นักจับไก่เลยนักล่าไก่ในคลานของเรานะครับก็ขอให้ทุกคนมีงานวิ่งฮาฟมาราธอนที่สนุกสนานนะขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะคะและตัวแทนหน่วยงานต่างๆค่ะขอเรียนเชิญถ่ายรูปขอเรียนเชิญนะคะ30 seconds เราจะเริ่มนับเขาดาวพร้อมๆกันเพื่อปล่อยจุดสาร นะคะที่10วินาทีสุดท้ายค่ะและพี่เจยค่ะตอนนี้ค่ะเราใกล้แล้วค่ะที่จะเริ่มนับเขาดาวพร้อมกันใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ที่เราไปก่อนเลยได้ไม่ต้องรอหนูไม่ต้องรอครับไม่ไหวแล้วทุกคน
ยังไงสนุกนะครับค่ะอันนี้ไม่ทานแล้วค่ะค่ะ
านี่เป็นชา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 อันนี้ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านคำโตโรตีน้ำแกงนะอันนี้ร้านอะไรไก่ทอดไก่ทอดแถวยาวอยู่อะไรคุณจะกินไหมอันนี้ไก่ทอดไก่ทอดแถวยาวขอเดินหน่อยนะคะอันนี้ก็ไก่ทอดเหมือนกันครับอันนี้ก็ไก่ทอดครับอันนี้แรกตะซอยเขาถามว่านี่แรกกับแรกตะซอยได้นี่แรกตะซอยแรกตะซอยแค่นี้นะใส่ถูกป่ะไปเอาโรตีเอ้ยไม่ใช่เอาชาไทยไปเอาชาไทยดีกว่าโข้าวมันไก่เย็นๆอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่านี่คืออะไรนาที36วินาทีค่ะและลำดับที่4นะคะขอแสดงความยินดีกับคุณทัญชนกวัชเขียวค่ะ1ชั่วโมง36นาที25วินาทีค่ะผู้ชนะลำดับที่
ให้กับครูโคมค่ะอรณงค์วงศ์สอน1ชั่วโมง28นาที13วินาทีค่ะและลำดับที่2คุณปิยนุชสุขชาติ1ชั่วโมง26นาที39วินาทีค่ะและขอแสดงความยินดีนะคะกับที่1ค่ะโอโรหญิงไทยของเราน้องปลาลินดาจันทชิตค่ะ1ชั่วโมง25นาที37วินาทีค่ะยินดีกับปลาด้วยนะคะขึ้นถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับผู้ชนะค่ะและขอเรียนเชิญนะคะและขอแสดงความดีๆกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งที่2ของเราในปี2024สำหรับงานหาดใหญ่21ในครั้งนี้นะคะพักแล้วก็เป็นสนามที่ท้าทายอีกสนามหนึ่งของประเทศไทยขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะยินดีด้วยนะคะช่วงนี้เราเปลี่ยนตัวทีมกันสักครู่นะคะสำหรับการประกาศรางวัลในกลุ่มอายุต่างๆจะมีขึ้นในอีกไม่ช้าค่ะมาวิ่งสนามนี้ก็ตั้งใจมางานนี้โดยเฉพาะแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะติดแต่ว่าก็แพนไว้ว่าจะวิ่งยังไงบ้างจากตอนแรกจริงๆแพนเองจะวิ่งแค่แบบคุม440อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแฟนประเมินให้ว่าให้วิ่งประมาณนี้นะเท่านี้เท่านี้ก็เลยทำตามที่แฟนประเมินหมดเลยก็จบตามที่แพนประเมินหมดเลยด้วยเพจ
4.32 ค่ะนี่ทุกคนไม่ใช่ธรรมดานะคะเพจนั้นคือเพจ10กิโลแล้วนะ10กิโลก็วิ่งไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็วิ่งกับน้องจอยด้วยการเตรียมตัวเป็นไงบ้างหนูเตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวหรอจริงๆไม่ได้ซ้อมคือตอนนี้ซ้อมมาราธอนอยู่ค่ะก็เลยเป็นแบบเป็นตารางมาราธอนมากกว่าค่ะก็จะเน้นเก็บระยะเป็นส่วนใหญ่จะมีวิ่งส่วนใหญ่เป็นวิ่งโซน2วันเลยค่ะมีความเร็วแค่วิ่งละครั้งแค่นั้นใช่รู้สึกว่าเก็บระยะช่วยไหมช่วยมากค่ะทำให้ยืนเพจนี้ได้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะยืนเพจนี้ได้จนถึง21โลมันเป็นสิ่งที่แบบหนูตกใจตัวเองอยู่เหมือนกันตั้งแต่วิ่งแบบผ่าน10โลแรกไปแล้วหนูแบบเฮ้ยทำไปได้ไงวะเพราะว่าตอนบางแสน10หนูวิ่งเพจเดียวกันกับบางแสน10เลยแต่ว่าบางแสน10อ่ะคือหนูหมดแบบจะไม่ไหวแล้วมันร้อนนะบางแสน10อันนี้ไม่ร้อนขนาดนั้นก็ไม่ร้อนแต่ไม่ขนาดนั้นใช่ค่ะเหมือนมันเป็นเพจเดียวกับบางแสน10แล้วแบบว่าก็ทำได้ดีเพราะว่าอันนี้คือคุม21โลเลยใช่แล้วหนูก็แบบไปต่อได้เลยที่เพจมันต่อหนูก็ตกใจเองเหมือนกันเก่งมากเก่งมากค่ะอยากให้พูดถึงเลสของหาดใหญ่21หน่อยสำหรับเพื่อนที่สนใจอยากมาสนามนี้ก็จริงๆแนะนำให้มาเลยเพราะหนูรู้สึกว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานอีกสนามนึงสำหรับแบบคนที่อยากจะมาวิ่งทำ PB หรือว่าอยากจะแบบคุมสมาธิอ่ะเพราะว่าหนูตลอดเส้นทางอ่ะหนูวิ่งคนเดียวหมดเลยมันทำให้หนูมีสมาธิโฟกัสกับเพจของเรามากขึ้นมากๆแล้วแบบที่พี่นักวิ่งแบบภาคใต้น่ารักมากหนูแบบติดใจว่าหนูมาหาดใหญ่ครั้งที่2แล้วใช่ก็อยากให้ทุกคนมากันเยอะๆเพราะว่ารางวัลก็คือน่ารักได้ตุ๊กตาไก่แบบน่ารักมากคือหนูเป็นคนบ้าตุ๊กตาอ่ะหนูชอบมากไก่ต่อใช่แล้วทางก็แบบดีมากถึงถามว่าดีไหมก็ดีนะแบบดีระดับนึงเลยใช่ดีระดับนึงมันก็มีแบบสะพานเนินซึมหรือว่าอุโมงค์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากก็คือแบบเปิดไปเลยสี่โลแรกอ่ะเปิดไปเลยเชื่อหนูจริงๆแล้วหนูโลแรกหนูเปิดเท่าไหร่คุณเปิดเท่าไหร่โลแรกหนูเปิดไป411ค่ะหนูเปิดไปเลยหนูไม่สนใจว่ามันลงด้วยใช่แต่โลสุดท้ายอ่ะก็คือดันเนินใช่3โลสุดท้ายมันจะเป็นเนินซึมแต่ว่าเราก็ได้4โลแรกมาแล้วมันก็เลยช่วยกันไม่ได้ทำให้เพจมันตกมากใช่ค่ะก็ตามที่แผนเลยเดี๋ยวทุกคนมาแล้วก็เปิดไปเลยค่ะแตกเป็นแตกค่ะโหลดให้ถึงกินให้ดีนอนให้พอแล้วก็ซ้อมให้ถึงค่ะทำได้แน่นอนวันนี้ยินดีกับน้องจอยด้วยนะคะไว้เจอกันสนามหน้ายังไม่แน่ใจเมื่อไหร่ได้ค่ะโอเคค่ะกันค่ะไว้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราวิ่งเสร็จแล้วใช่วันนี้ก็คือแตกนะคะยังไงเรียกว่าแตกเลยเรียกว่าซ้อมไม่ถึงดีกว่าเนาะจริงๆอ้อมรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆอ่ะโค้ชให้เวลามาแล้วนะแต่เราห้าวช่วงกิโลแรกนิดนึงนะโค้ชบอกว่าจะจบที่14330นะคะทุกคนโค้ชก็คือคิดว่าเราเก่งแต่จริงก็คือไม่นะทุกคนเราซ้อมไม่ถึงนะเราวิ่งไม่ค่อยได้ซ้อมลองรันนะคะช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงกิโลที่3ก็คือเราปล่อยพี่มินไปนะคะทุกคนเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะวิ่งไม่จบที่145นะเราก็เลยจำเป็นต้องปล่อยพี่มินไปเพราะว่าเรากลัวกล้องโกโปรแบตหมดนะคะมันจะไม่พอนะเดี๋ยวคุยช่องนั้นเพชรภาคต้นๆเนี่ยใช่เดี๋ยวคุยถึงว่าหลังจากที่ปล่อยคุณไปคุณวิ่งเป็นยังไงบ้างคะหลังจากกิโล13พี่วินจะค่อยๆเร็วขึ้นคุมเพซประมาณ 4.3 4.3 ค่อยๆเร็วขึ้นจบที่เวลาเท่าไหร่ครับผมจบที่เวลา1ชั่วโมง40ถึง1ชั่วโมง41ใช่คล้ายๆประมาณ4ก็คือยังคุมเวลาได้นะขนาดปล่อยเข้าไปกิโลที่13นะคะทุกคนพยายามวิ่งได้เร็วขึ้นก็คือตอนแรกอ่ะเรา2คนก็คือออกมาไล่ๆกันเนาะไล่ๆกันเพราะว่าอ้อมอยู่บล็อกซิมิอิลิตบล็อกไทฟ้าแล้วก็พี่มินอยู่บล็อกเอก็ไล่ๆเขาปล่อยไล่ๆกันมาแล้วก็มาเจอกันแล้วก็วิ่งด้วยกันนะคะช่วงแรกก็คุมได้ดีเลยเนาะลั่นไปนิดนึงนะกิโลแรกก็คือต่ำกว่า44จริงๆตั้งใจว่าจะวิ่ง15ก็วิ่ง3กิโลแรกก็คือคุมเกินที่คิดไว้อะไรเงี้ยมันเป็นทางลงด้วยนะคะแล้วก็วิ่งคุมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปถึงสะพานแล้วก็กลับอ้อมรู้สึกจุกแล้วเริ่มรู้สึกจุกแล้วคิดว่าเอ้ยจะไหวไหมแต่ยังไม่ยอมปล่อยพี่มินไปนะคะทุกคนก็มาปล่อยพี่มินจริงๆก็คือกิโลที่13นะคือช่วงนั้นรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปล่อยพี่มินไปช่วงนั้นนะโอเคแล้วก็พอหลังจากนั้นมาก็คือทุกสเตชันน้ำนะคะทุกคนอ้อมเดินนะเดินทุกสเตชันน้ำเลยนะก็คือเดินกินแตงโมก็เดินนะจนสุดท้ายก็คือ3กิโลสุดท้ายก็เลยบอกตัวเองว่าเออวิ่งหน่อยตัวเองมาตั้งไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบเออวิ่งนิดนึงก็จบที่เวลา1ชั่วโมง46กว่าวิ่งเหมือนปีที่แล้วก็คือเดินแค่ในสเตชันน้ำนะคะแต่นอกนั้นก็คือไม่ได้เดินนะแค่วิ่งช้าเฉยๆใช่สเตชันน้ำใช่แต่สเตชันน้ำมันยาวนิดนึงแล้วก็เดินไปค่ะ
ใช่ก็ประมาณนั้นก็เป็นเลทที่สนุกนะคะแต่แอบเสียดายที่ตัวเองซ้อมแบบลองรันไม่ถึงอะไรเงี้ยทำให้วิ่งไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะในเลทนี้นะก็สำหรับวันนี้ก็นี่ผลงานไก่ตอสตัวที่ไก่ตอส18นะคะไก่ตอสตัวที่18แล้วก็วันนี้ก็ได้เป็นเอสกรุ๊ปลำดับที่2ค่ะอันดับที่2คือเป้าหมายเราแล้วก็คือเป็นเอ็กซ์โปลำดับที่2นะก็จบที่1 4 6อะไรสักอย่างนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้ดูเท่าไหร่เลยแล้วก็จบได้ถ้วยก็โอเคแล้วเนาะงานนี้เนาะเพราะว่ายังจริงไม่คิดว่าจะติดถ้วยด้วยผมไม่ได้ดูวิ่งจบไม่ได้ดูเวลาเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไปคูลดาวน์ใช่แล้วก็มาหาข้าวรับอาหารแต่ว่ายังไม่ได้ทานกันเพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงเราจะบินกลับแล้วเพราะว่าพี่มินก็จะไปมาเลเซียต่อส่วนอ้อมก็จะบินเข้ากรุงเทพแล้วก็บินต่อไปเชียงรายนะคะคุณมันก็จะแบบก็เลยแบบยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้ทำอะไรเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปเตรียมตัวละเพราะว่าคลิปน่าจะปล่อยช้านิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็คือแบบเดินทางไกลกันนะวันนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะคุณมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีก็รู้สึกมานี่ก็ดูสนุกดีเพราะว่าไม่เคยวิ่งที่หาดใหญ่ไม่เคยมาการวิ่งที่หาดใหญ่ไม่เคยมาใช่ก็คือเลทก็คือไม่ยากเท่าไหร่นะคะสำหรับเพื่อนที่อยากมาวิ่งก็มากันได้นะคะสำหรับหาดใหญ่21นะแล้วก็มาง่ายเราบินมาเนาะแล้วก็เราก็ใช้แกร็บที่พักก็ใกล้เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้วิ่งไหนไปด้วยต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าที่ไหนสักอย่างนึงยังไม่รู้เลยนะสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนนะคะฝากติดตามRunner Pediaช่วงวิ่งไหนไปด้วยแล้วก็ทุกช่วงของRunner Pediaด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย